บายดีอีกเราเด้อพี่น้องจ้าสวัสดีจ้าเพิ่นมาแล้วเพิ่นมาตั้งแต่ป่ากับผัวไปเบิ่งไม้เขาก็ผัวกับพาเขาแต่ป่าแม่รถไทยไปเราเบิ่งไม้เด้อจ้าบุญมาฝากด้วยครับจ้าไอ้แม่เสี่ยวหาซ่องผู้เดียวไว้บ่แม่เสี่ยวจ้านี่ไงแม่เสี่ยวนี่ให้แม่เสี่ยว1 2 3 4 5หาซ่องเอาแม่เสี่ยวหาซ่องจ้าเจ้าสิแบ่งให้ผัวเจ้ากะข้อยสิให้มันเบิดเดี๋ยวข้อยจะบ่คืนผัวเพิ่นหลายคนเด้อให้เพิ่นหลายผัวหลายคนไปแบ่งผัวคนใดผัวน้อยผัวใหญ่เอาตัวนั้นซื้อนี่ตัวไทยบ่แม่นเขาพิมพ์มาแต่เขาอยู่เมืองนอกนะนั่นเสี่ยวเขาแบบพิมพ์แบบเขาสั่งพิมพ์จากประเทศไทยอย่างจริงกับกนาสีแบบเข้ากนาสีแบบว่าเพิ่นกนาสีแบบทำบุญน้ำกันหนาหนาก็เสี่ยวกันเลยทำบุญบัตรร้อนคาเหตุท้อหลักขั้งองค์พญานาคหัวกระโบสีเดียวก็บอกว่าไปหาหมอให้หมอซองเขาไปหลดกล้องหันซิปโตหยัดเขาทั้งหูดั้งจมูกทั้งตามาครับก็ต้องไปให้หมอซองดอกเฮ็ดจังได๋ซะไปซีมกันบ่เอือก็เว้าน้ำกะเพิ่นก็บอกว่าอันมื้อนี้ก็ได้อยู่เฮืออันเพิ่นเฮ็ดนั่นผ่าสแลมกลางอยู่เฮือนเพิ่นอย่าคือผลไม้เนาะยังเหลืออยู่เด้อครับยังไม่ได้ไปหาแม่เสี่ยวมาลาเลยจะชวนแม่เสี่ยวตุ๋ยล่ะไปหาแม่เสี่ยวมาลาตอนเย็นจ้าอ๋อมื้อวันที่1เนี่ยเออลืมยังเลยนั่นน่ะสิไปวันที่1วันเดียวพุ่นแหละซะแกงไม้ไปเลยเด้อวันที่1จ้าไปไสกินตำไงกินซะไปกินตามอยู่หันซอยซอยสิเปิดหันซอยมีโปรโมชั่นสิเปิดใหม่อีกบ่ไปกินปูแม่ซอยมีโปรโมชั่นเฮาซื้อสมตำเพิ่นก็สิมีปงมีปลาให้นะแม่ซียาวมีปลามีน้ำมีไอศกรีมมีหยังจักม่วงเดี๋ยวจะเองโทรศัพท์โทรศัพท์ก็ลืมมื้อนี้ประสาทกินมาเสียวตอมซ่องนึงเส้นเลือดในสมองแตกตายแล้วไปจักมาไผจักไผจักไผได้แต่ก็สิเอาให้ไผก็สิก็จะให้ไผแล้วก็ให้ไผก็ให้ตอมนั่นแหละเบิดก็บ่รู้จักในบ้านจักก็หายพูดดีแล้วผัวสิบ่พาเขาป่าผัวบอกว่าจังว่าเมียกูไผก็บอกว่าเอาเงินส่งหินรถหนึ่งน่ะมาใส่เปิ้ลเอาไปคืนเฮาอ๋อคําซอหมักนูนหมักนีนดีนี่แม่เอ้ยซ่องแจกล่ะแต่ว่าแม่น้องไม้หายแล้วแล้วก็แม่หมักคําหน่อยหายแล้วซื้อยังไงผู้คันไห้พ่อใหญ่เต็มมันดิเออใครมันก็อยู่นี่คอยพ่อใหญ่เต็มแล้วก็ปูดก้องหินปูดถ้าเฮาไปกองหินต้นนี้เฮาก็ได้ห่วยถ้าบ่เบิดก็เบิดตัวแล้วนี่เออโอ้ยหาซ่องก็เบิดบ่สิยากหยังไปแจกซ่องเฮาก็ไปกองหินนั่นนี่คั่นออกไปตอนนี้เขาคิดเออมั่วเขามั่วไปกองหินกันไปกินมั่วไปกินมั่วหน่อยก่อนน้องเด้อกินข้าวน้ำกันเด้อเฮาไปแจกสิไปเฮ็ดหยังกินข้าวกาบ่มีหยังสิเฮ็ดมานั่งกินข้าวกับมีเสี่ยวเขาป่าแกไปหาหยังล่ะสรุปมื้อแรกเฮาสิได้ไปยื้ออังอยู่บ่ไปล่าทาปอบเด้อมื้อแรกสิไปยื้ออังเด้อมื้อแรกสิไปยื้อเสียเด้อแม่นแล้วเว้ากันตอนแรกว่าสิไปมื้อวานนี่เบ้าน้ํากะอยากไปได้มื้อวานนี่มาเลยกะอือแกงเฮ็ดแกงหยังแกงหมักมี่โอเคนะสวัสดีจ้าพี่น้องได้ข่าวจ้าสวัสดีรอบเด้อมากินข้าวน้ํากันเด้อกินแล้วเฮาก็สิไปหาแนวเฮ็ดข้าวปลาข้าวดงพุ่นน่ะสมพักบ้านน้ําแซ่บๆไปหาแมงแข้งบ่แม่เสี่ยวถ้ากลางเว้นนี่มันบ่ได้หรอกอันนี้สมพักบ้านน้ําบ่แต่ถ้าแมงแข้งไปก็เมื่อวานนี่กูหยําแมงแข้งมันแมงแข้งได้จ้ะยักมันอยู่ในถุงน่ะถุงคืออันนั้นน่ะกูบ่จี้อ้าวโทษมาแต่ใจแกเอาข้าวมานี่แล้วไม่มีข้าวไปยังเก็บเบิดนี่แล้วมันใหม่ไปยังเก็บเบิดกามันถูกคมไว้ปานหยังนี่จังรีกูซ่าแม่แค่หยังแค่กันใหญ่ๆไอ้ข้อนี้อู้ยมันมีหยั
งในหัวนี่บ่เอาค้อนมาตะปูมาจ้อยมันโบกๆๆๆออกต่อมึงจะไปหาอาจารย์ทุบรถมาสิอาจารย์แม่สิทุบมาอืมครับแซ่บไปนะแก้วนี้ตะกะมามากินข้าวมาอีกเดี๋ยวนี้บังๆเดี๋ยวนี้ก่อนจะเลื่อนมากก็ลืมเอาโทรศัพท์โทรศัพท์ตัวไหนโทรศัพท์ถ่ายคลิปมาแล้วเขาลืมกิจกรรมส่งโซน่ากับกันมาแล้วเฮงยุ่มาเช้าอย่างนี้เมาหอดเลือดนี่แหละปวดทางเดียวเมาเลือดเมาเลือดเจ้าแล้วมีเจ้ากับคุณเบิ่งโทรศัพท์เอาไว้ก็ใช่เฮงยุ่อยู่เมื่อนั้นจักว่าลืมร้านข้าวจักว่าหวงออกตอนเลี้ยงอยู่เพื่อนเกลียดครับมาจากสองน้ำมอหอดมือได้สองนะวิดีโอมันน่ะปลูกก็ได้ถามเลยอืมไปหากินข้าวหน่อยแม่น้องมาไหมบอกกินแล้วบอกช่วยหันแก้มหอยแซ่บปวดสี่ยังมีเห็ดอยู่โอ้ยโอยเบื่อดิยังมีเห็ดบดอยู่มีเสียวให้พวกกระแดกไปว่าปวดหัวจะบ่ได้ตอนวันแหละถ้าเพิ่นได้ปวดเพิ่นสิได้หายง่ายๆกินยายังแต่กำถึงมันน่ะนั่งเช้าเองแต่กำนั่งบ่ได้กินยากินยมดอกเป็นก็ได้บอกว่าไปหาหมอผู้ไปทางการโลดมันจังสิหายโอ้ยกินไข้ๆน่ะไปห่มพอเห็นแม่แต่ตั้งแต่สมัยช่วงเรียนน่ะอีแม่แล้วปวดอะไรมันก็ปวดหัวหางเนี่ยปวดแล้วปวดจนแบบแล้วปวดแล้วก็ซื้อยาอีมากินจนควันแล้วก็หายไปน้องเอ้ยแต่มันนั่งจมปวดหัวหมอบ่ไปหาสิหายบ่เนาะเดี๋ยวก็ไปหาหมอก็ได้แต่มีแล้วปวดแต่หันมานี่เราไปหาจนเมื่อยยาจนมียี่ห้อใดยาไม่เกินก็จักยี่ห้อใดไปหาหมอก็ไม่เกินจะให้เอายาไม่เกินไม่เกินแบบแท้กระเพาะจะเพิ่มเป็นหมอนี่เจ้าเป็นไงปวดวะบอกมาที่ก็เคยอยู่กับบริษัทคอยทำคอยกับน้องเสือน้องเสือแรกที่ว่าใครจะต้องปวดหัวนะแต่ยิ่งยากกับหายมันบ่เป็นไกลก็ปวดเพิ่นไปกินยาให้บ่หายได้เพิ่นโอ้ยคือมันเศร้านะก็สิได้ขายาบริโออย่าเข้าก้นเต็มอยู่แถวโรงหมอแล้วกันถ้ากินแกงเด็ดแล้วมันเศร้าเขาบ่ได้ขายาหรอกก็แบบกินเอียงกันสิซะแม่คนเอาไปห้าหมอเดือดช่องเทือเลยมื่อวานนี้ก็ไปมื้อนี้ก็ไปกินแล้วกินแล้วจะไปแสดงละครลิ้นอยู่ของนี้เขากินเบิดละมั้งปันนี่ตับมันไปสองสามมือเลยอ๋อมั่วถึงมั่วพญาเต็มบ่คุณก็บอกคุณจับเทือกมันบ่ติดเลยนี่เขาหินมาถอกเต็มลานทางเข้าวะเอาไปหายนตามกองนี่แล้วไปซอดอยู่กองใช่เปียกห้องอยากโคเมื่อยเลยทันยามนี่มันเป็นตายเนาะพี่ยอดกระตายังมาออกอยู่นะสิฮอดคำวงเมื่อถังเทิงถังเทิงเธอจับหูเท่าหรือว่าจับข้าเสียพรมมาเกาะจับตายไม่ก็เข่าวังไตเอาลงมาขับเอาลงมาขับตาล่างพี่บ้าตัวนั้นคุณไล่กระป๋องก้านแล้วเขาเป็นกูแงนรัดมึงเพื่อขับตาเขากระป๋องมันกระตุ้นง่ายเลยตลาดจะต้องมีทั้งกินสุมาได้กินข่าวเด้อตลาดไม่อยากแกปวดหัวบ่มีข้าวมีข้าวปุ้นบ่โอ้ยขออยากกินข้าวปุ้นแต่เมื่อวานกินเนี่ยเอาหมักสมที่มากินเพื่อไม่ยังแน่ได้เบิ่งมา
ข้าวผัดอยากไปแต่ปลาได้มีเกี่ยวแต่ว่าช่วงนี้กระงุ่งกับจักรจันมันคือยังบดเท่าไหร่บอกจักรจันปกติมันออกเลยเนาะแน่นอนออกเลยได้จักรจันปุ่นด้วยนิดปุ่นเนาะง่ายก่อนครับเบาหนามกับมิดแต่อยากไปหาต่างง่ายกองทำครับแต่ว่ามือแรกเด้ได้ได้กระไดเป็นเยื่องเลยมือแรกนี่เบาไร้เถื่อแหละง่ายกองทำครับไปเล่นดิปุ่นบอกกองยินบอกมือนี้มาหน่อยแม่ออกออกไปฝุ่นเนาะง่ายไปนอนเล่นดิปุ่นนอนเล่นหน้าตอนหน่อยเอาตู่หน่อยจะไปวะแอบแซ่ตู่ในสากหรือเปล่าแล้วตู่ใหญ่ไปตู่ใหญ่เนาะในสากสากสากไว้แล้วเออกัดสั่นก้าวตู่ใหญ่แมนห้องเพียงครับสองเพียงเพราะว่าตู่ใหญ่แบตมันสีแบตมันสีอย่างกลัวสองเพียงไว้ว่าแค่ซื้อแจกนิดหน่อยจะมันนึกเป็นร้อยเพื่อนว่าหรือว่าเบิ้ลเงินเป็นร้อยถ้าซื้อแจกว่าเขาจะแจกครูนิดหน่อยเนาะเมื่อเงินเป็นร้อยครูร้อยป่ายและโอ้เงินมาหายไงตีโอ้เอาเงินมาไปหายกันเลยจักร้อยเฮ้ยจักร้อยจักบาทคอยว่าแล้วอุ้ยนะปลาทูเนี่ยมันตัวใหญ่ๆ60บาทเป็นหน่วย60บาทอื้อตัวใหญ่ดีแต่ว่าได้2โต2โต60บาทเย้ปลาทู2ตัวนะ60บาทเอาเจ้าปลาจีเป็ดบ่นางอันนี้อุ้ยมันตัวใหญ่ยังแน่พอยิ่งเต็มแซ่บเลยมาแซ่บนะเนี่ยน้ำมันกินขนมถึงไหมมันละลายมันจีนยังไม่หลังโอ้ยลิโอ้ยถ้ากินเต็มโปรีจะเสียไปไหนข้าวมากกะลำตัวนี้มันเป็นตะแซ่บยกไม้กับโบจะกินข้าวคู่กันข้าวสุกดำไทยขึ้นไปทั่วห้าสิบกว่าประทับเลยเนี่ยแต่มีคนมาจีบแต่เสียงเขาบอกอยู่มีคนมาจีบก็บอกกับโบหูเขาว่าถ้ามันมีคนมาจีบแต่ว่าโบหูข้าวสุดดังเลยนะกินรถกินรถอือกินยังมึงกินรถรอบปลาทูก่อนปลาทูตัวละ30บาทพี่น้องจ้า30บาทก็ซื้อกินนะข้าเจ้าก็กล้าขายนะตัวละ30บาทอ้าวตัวนี้แต่ว่าบ้านนะมันบ่ได้มีนางตัวละ10บาท5บาทก็ว่าไปจ้าโอ้โหกี่กะไรหลายเติบแต่บ้านหามันบ่มีปลาทูนะถ้าได้หาก็ซื้อกินละมาอย่างชื่อตลาดมื้อวานนี่นะโลนึง60บาทเฮ้ยอันปลาทูอยู่อันปลาทูบ่แซ่บปลาทูเหยียบข้าวอะไรแซ่บมันไม่นะเชิญกินให้อันซ้ำปวดหัวเลยพี่เหมือนพี่ปวดหัวแต่ละเธอปวดหัวเศร้าเองพี่น้องเลยนี่ว่าเรื่องไปหาหมอค่ะของปวดมันนี่หลายปีแล้วหันไปหาหมอก็เอายาไมเกรนให้นะอันนี้ก็สิเศร้าปวดทีเดียวก็สิแพ้ไปเลยแล้วคอลี่ของยินโยเลตแค่เต่าไปยกขึ้นขึ้นไปจะล้างเต่ามันแล้วคือลิ่งแล้วเฮ้ยมีเชื้อใหม่ก็ไม่เห็นนะกล่องยินเขาคือโอพูดครับมาเต็มร้านเลยผมพักนั่งเห็ดมันนะครับจะไปไหนเพื่อนบรรยากาศเอาตู้ไปเฮียนห้องเพื่อนกว่าบอสวัสดีลูกผมโอ้โหเอ้ยลูกผมลงมาไปนะเออลูกผมน้อยบริษัทลงก็บ่ได้หนักนะเฮ้ยนี่ลูกผมลงเอ้ย890อ๋อแม่จะสิลองตีจักสาวพี่คุณผู้นี้เจ้าหนึ่งได้จะลองเพื่อจะมาจับปวดหัวบ้างจะสิลองพี่ว่าเก็บเงินภาษาจะสิลองพี่ว่าฮักโพเซียวตดเมามาเด้อโพเซียวปลาทูสุกเลยเด้อเตียนกันค่ะเพราะกับเมียถือคนโกงนะกิจเจริญมูก็ไป
เรียนกันพออิ่มแม่ก็กินบัดนึ่มยืดอยู่หนากับโอ้ยมันอะไรด้วยแซ่บปลาทูนะปลาทูเข้ามาแต่ทางไทยแซ่บเอ้ยกินข้าวแล้วก่อนเฮ็ดหยังเฮ็ดหยังเมื่อวานนี้เขาหันเด็กตาดีพี่ชายกินข้าวแล้วเนี่ยก็ไปแม่นมากว่าปู่จังแม่นนะจ๊ะไปแม่นไปไปรถข้างคนเนาะต้องไปน้องฮะสิบห้านาทีเฮ้ยเธอกินยุ่งแกงอันของมีไม่มีจีแล้วบะหมั่งของมีไม่เคยกินถ้าสิบกินก่อนอันนี้เองก็กินบ่เป็นกินได้สมครับอมประกุมนี้กินได้สมเองลองซีมึงเลยเองวะมูนมันอยากสวบกูมันขึ้นมาตื้นเลยนะมันอยากได้ลูกปะเนี่ยเข้าไปมันเด็กสมองหงอกพนันมันแตกสปางเมื่อวานนี่พี่น้องเอ้ยจนได้ค่ายทิมโอ้แต่มันแห้งเราน้ำจิ้มน้ำก้นมือครับหรอตะเกียบวายตั้งซานน้ำพ่อนี่เปิดไพ่ตะเก็บถือนั่งไว้สิส่วนไปหาเงี้ยงเขียดนั่งปวดหัวนี่สิว่าอยู่หมู่อยู่บ่เข้าไปบ่ทํามืดแล้วเข้าไปเข้าเดี๋ยวมาคันสั่นก็สิบ่เมื่อซะปวดมันปวดทนปวดมันอยู่นี่บ่เปิ่งได้เฮ้ยมื้อแรกก็เศร้าแล้วสิป้าเธอไปเล่นมันหัวแตกตอกตายเศร้าป้าเธอไปยุดกองนี่เป็นประจังเนาะน้องแล้วจะคิดทําคลิปหนักแล้วกันเนี่ยเอ้ยคลิปนี้ก็ข้าวค่ะข้าวเป็นน้ำจมที่ผัวไปทอดค่ะ